สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเด็กๆมาอบสมุนไพรกันนะคะเนื่องจากสมุนไพรที่คุณยายส่งมาให้นั้นเยอะมากเราก็เลยทำน้ำอบมีคาตะไคร้ใบมะกรูดแห้งนะคะแล้วก็ฟ้าทลายโจรหอมแดงขิงกระชายมีครบทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเด็กๆไปอบกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะอบกันทั้งบ้านเลยรอตามชมค่ะแล้วเราก็รูดซิปนะคะสักครึ่งนึงอะไรครึ่งคะเปิดฝาหม้อเปิดฝาหม้อครึ่งนึงแล้วเราก็รูดซิปข้างในหายใจลึกๆสูดดมอากาศสูดดมกลิ่นสมุนไพรเข้าไปให้เต็มปอดเลยค่ะรูดซิปโอ้โหออกมาผมหน้ากระจุยเลยร้อนจังตอนนี้ตัวน้ำจะเข้าไปแล้วนะคะสูดลมหายใจลึกๆนะคะให้เจ๊ปิดให้ดึงรูดซิปพร้อมกับน้องช่วยกันไม่ต้องมิดสูดลมหายใจเข้าลึกๆเข้าใจไหมเข้าไปเลยค่ะ5นาทีก็พอนะจ๊ะออกมาแล้วก็กินน้ำแดงค่ะแกก็หายใจไม่ออกมากเลยครับทุกคนร้อนมากเลยเหรอแล้วเป็นไงมั่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆไหมโอเคครบ5นาทีแล้วออกมาก่อนเลยค่ะรูดซิปช่วยกันรู้สึกยังไงบ้างคะร้อนมากเลยร้อนมากเลยจอร์ดโอเคสุดยอดข้าวหอมเข้าไหมมาตอนนี้ถึงคิวข้าวหอมเข้าไปแล้วนะต้นน้ำคะมาช่วยเจรูดซิปหน่อยลูกรีบมาขึ้นข้าวหอมอย่าทำแรงครับเดี๋ยวมันจะพังไม่ต้องปิดมืดนะเดี๋ยวหายใจไม่ออกมันไม่มีหรอกลูกพอแล้วข้าวหอมก้มลงไปสูดลมหายใจเข้าลึกๆ รู้สึกยังไงมั่งได้กินเรากินได้กินฟ้าทลายโจรเน้นๆกินฟ้าทลายโจรก็ตะโกนก้มลงไปดมดูซิมีกลิ่นอะไรอีกมะกรูดมะกรูดก้มลงไปดูแสดงว่ายังไม่เป็นโควิดเพราะว่ายังได้กินฉันไม่ได้กินอะไรเลยฉันดมแต่กินผสมปนเปื้อนกันโอเคข้าวหอมก้มลงไปเลยค่ะดมเลย5นาทีนะคะ